มาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมชาติไทยเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานโดยปรากฏเป็นหลักฐานบนโบราณวัตถุและศิลปกรรมที่เป็นงานประณีตศิลป์จำนวนมากรวมทั้งงานหัตถกรรมพื้นบ้านของคนไทยหัตถกรรมคือสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์หรือกระบวนการผลิตสิ่งของด้วยมือที่ใช้แรงงานฝีมือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตเพื่อการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนรวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตเพื่อสนองความจำเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยอาศัยแรงงานจากมือของตนเองดัดแปลงวัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติใกล้ตัวเพื่อให้เกิดงานฝีมือที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในการดำรงชีวิตหัตถกรรมงานฝีมือสะท้อนวิถีไทยในแต่ละยุคสร้างเอกลักษณ์ประจำชาติสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาเป็นเวลานับร้อยนับพันปีจนถึงปัจจุบันงานหัตถกรรมในประเทศไทยได้พัฒนาไปตามวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันโดยมีโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งผลิตและจำหน่ายในท้องถิ่นของแต่ละตำบลเพื่อพัฒนาตลาดเป็นสินค้า OTOP ซึ่งรวมถึงหัตถกรรมงานฝีมือให้ยกระดับเป็นสินค้าที่นิยมในประเทศและส่งออกนำเงินเข้าประเทศด้วยภาพคุ้นตาของคนตาบอดที่ขายลอตเตอรี่ทำให้ผู้คนในสังคมติดภาพนี้ไปแล้วแต่ในความเป็นจริงเส้นทางอาชีพของคนตาบอดไม่ได้หยุดอยู่เพียงทางเลือกเดียวตราบที่ใจมุ่งมั่นไม่ท้อถอยก็สามารถประกอบอาชีพบางอย่างได้ดีไม่แพ้คนตาดีดังเช่นอาชีพหนึ่งที่คนตาบอดต้องใช้ทักษะในการเรียนรู้และสัมผัสจนสามารถผลิตชิ้นงานเป็นสินค้าชั้นดีมีราคาเปี่ยมล้นด้วยคุณภาพเป็นอาชีพในทางหัตถกรรมงานฝีมือที่เรียกกันว่าสินค้าแฮนด์เมดศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จัดให้มีการฝึกอบรมด้านหัตถกรรมงานฝีมือให้คนตาบอดนำไปประกอบอาชีพการฝึกอบรมที่นี่จะเป็นหลักสูตรเสริมทักษะอาทิกระเป๋าการประดิษฐ์ดอกไม้ธนบัตรดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวและดอกไม้มงคลศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดซึ่งเป็นหน่วยงานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้เปิดการฝึกอบรมอาชีพต่างๆให้คนตาบอดรวมทั้งด้านหัตถกรรมงานฝีมือจนสามารถผลิตจำหน่ายเป็นอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานที่นี่จะพบกับหญิงตาบอดกำลังขมักเขม้นอยู่กับการทำงานฝีมือไม่ว่าจะเป็นการถักโครเชต์นิตติ้งงานจักสานร้อยลูกปัดและงานอื่นอีกมากมายเธอเหล่านั้นใช้ความพยายามในการสร้างงานศิลปะด้วยฝีมือท่ามกลางบรรยากาศที่ดีในการสร้างสรรค์งานผลงานจากฝีมือของหญิงตาบอดทุกชิ้นจะนำไปออกบูธขายตามงานต่างๆจนทำให้เป็นที่รู้จักและมียอดสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในความมืดมิดทางสายตามีคนตาบอดที่มีพลังสร้างสรรค์ทางปัญญาไม่เคยที่จะหยุดอยู่กับที่ผลงานของเขาจะขับเคลื่อนออกมาตลอดเช่นเดียวกับคุณอัมพาพรดวงคำน้อยที่ใช้เวลาที่ยาวนานถึง30ปีคลุกคลีอยู่กับหัตถกรรมงานฝีมือที่เธอรักเป็นชีวิตจิตใจสวัสดีค่ะชื่ออัมพาพรดวงคำน้อยค่ะโดยพื้นเพเป็นคนชาวจังหวัดขอนแก่นได้รับโอกาสดีที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนสองคนตาบอดกรุงเทพเมื่อประมาณปีพ.ศ.2511ชื่อเล่นชื่อเคนค่ะพี่ตาบอดตั้งแต่กำเนิดพี่เป็นรุ่นม.ศ.รุ่นสุดท้ายจบมาก็ด้วยความที่ว่าความคิดของคนต่างจังหวัดนะเนาะโอ้ลูกพิการจะทำอะไรได้ต้องมาเป็นภาระพ่อแม่พี่ก็เลยบอกว่าพี่จะไม่เป็นภาระค่อนข้างยิงหน่อยอะก็คือบอกว่าจะเข้ากรุงเทพจะมาทำอะไรก็ยังไม่รู้อ่ะแต่ขอเข้ากรุงเทพมาหาเพื่อนๆก่อนมาหาเพื่อนๆที่เป็นคนตาบอดด้วยกันอ่ะเข้ามาก็ตังก็ไม่มีตอนแรกก็คือ
กู้เงินกู้เงินก็ขายลอตเตอรี่ก่อนค่ะเริ่มจากการขายลอตเตอรี่แต่ด้วยที่ว่าเราเป็นคนที่ชอบงานถักอ่ะเราจะถักมาตั้งแต่เรียนมัธยมเรียนประถมถักมาตลอดถักถ้าคนอื่นที่เขาไม่ชอบเขาจะบอกว่าเป็นวิชาบังคับวิชาการบ้านการเรือนเป็นวิชาบังคับแต่พี่เป็นวิชาที่พี่ชอบแล้วไม่ต้องบังคับครูเขาให้ทำงานอะไรให้เพื่อนๆทำงานส่งเอาคะแนนอ่ะพี่ก็รับเพื่อนเอาเงินเขาเอาคะแนนแต่พี่เอาตังค์ก่อนรับจ้างเพื่อนหมดเลยคือพี่ก็มีพื้นฐานบ้างอ่ะแล้วก็มาต่อยอดเอาแล้วเรารักอ่ะความที่ว่าเราชอบอ่ะมันก็เลยทำให้เราต้องค้นคว้าต้องดิ้นรนไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะงานพวกเนี้ยขายลอตเตอรี่อยู่ประมาณ 2-3 ปีอ่ะค่ะขายไปด้วยนั่งถักไปด้วยวางแผงลอตเตอรี่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็นั่งถักมั่งร้อยลูกปัดมั่งเอาวางขายกับแผงลอตเตอรี่ด้วยถักไปเพราะบอกว่าไม่อยากนั่งเฉยๆตอนแรกคิดว่าไม่นั่งเฉยๆแล้วมันเราเอาวางขายแล้วมันขายได้ด้วยไงลอตเตอรี่ก็ขายได้งานฝีมือเราก็ขายได้มันก็เริ่มพี่เดินขายพี่ขายอยู่แถวสุขุมวิทพี่เดินทะลุหมดอ่ะตั้งแต่ซอยจนถึงคลองเตยเพชรบุรีตัดใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เดินทะลุหมดรู้ทุกซอยสมิทธิเวชซอยนานาเดินหมดพอตอนเย็นก็จะมานั่งแถวพระพรหมพี่จะสะพาย2 อย่างแผงลอตเตอรี่กับกระเป๋างานไปคู่กันถามว่าพี่ชอบขายลอตเตอรี่ไหมพี่ไม่ชอบแต่ว่ามันเป็นอะไรที่พี่รู้สึกว่ามันได้ตังค์ไว15 วันแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราจะหาทุนไงหาทุนเพื่อมาเป็นไปซื้อไหมซื้ออะไรเงี้ยก็เริ่มสะสมไปเรื่อยๆจากห้องเช่าก็เต็มไปด้วยไหมเงี้ยมีแต่ไหมมีแต่อุปกรณ์ทั้งหมดเลยก็เลยก็ลอตเตอรี่ก็ค่อยๆลดลงเรื่อยก็มาเพิ่มงานไหมจนกระทั่งงานไหมได้เต็มที่ศักยภาพของงานตรงนี้เหรอพี่ขอไม่ว่าจะตาดีตาบอดนะขอให้ใจรักอย่างเดียวเพราะมันเป็นงานที่ช้ากว่าจะได้ตังก็ช้าคำติก็เยอะคำชมก็เยอะแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่าคิดว่าเรามองไม่เห็นแล้วเราจะถักอยู่แค่ทรงเดียวทรงสี่เหลี่ยมอย่างเดียวกระเป๋าหนังมารูปแบบไหนเราต้องทำให้ได้อย่างรูปแบบกระเป๋าหนังเอากระเป๋าหนังเป็นต้นแบบแล้วเราถักให้ได้อย่างรูปแบบนั้นเวลาทั้งหมดที่ผ่านมาเธอได้พัฒนาสร้างสรรค์พลิกแพลงต่อยอดไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอจึงไม่แปลกใจที่คุณอัมภาพรได้รางวัลเหรียญทองงานฝีมือคนพิการครั้งที่6และยิ่งกว่านั้นคุณอัมภาพรยังได้รับเหรียญทองแดงงานฝีมือระดับโลกที่อินเดียซึ่งต้องแข่งขันกับคนตาดีทั้งหมดและอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจสูงสุดแก่เธอคือการได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายงานฝีมือกระเป๋าแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาศพี่เข้าโอท็อปถ้าพี่จำไม่ผิดนะน่าจะปี4445ประมาณนั้นน่ะก็เริ่มที่รุ่นแรกๆเลยที่เขามีการคัดสรรโอท็อปปีแรกที่พี่เข้าได้มาขายนั้นเข้ามาอยู่กับบุคคลทั่วไปที่เป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครที่พี่ลงโอท็อปแล้วก็ได้ปีแรกได้3ดาวเขาก็บอกว่าให้ทําบัญชีแต่บัญชีครัวเรือนเนี่ยแต่เราทําเป็นอักษรเบรลเอาส่งเป็นบัญชีเบรลให้จนท่านที่เขาขำพี่อ่ะเขาบอกพี่พยายามแบบสุดๆทุกวันนี้ก็เลี้ยงตัวเองได้เพราะว่าอย่างน้อยเราก็การันตีตัวเองด้วยว่างานโอท็อปคือไม่ว่าไทยเราจะพัฒนาไปทางไหนประเทศเราจะพัฒนาไปทางไหนเราคนพิการอ่ะพยายามเข้าไปให้ถึงเขาอย่าใช้อภิสิทธิ์อย่าใช้ความเป็นคนพิการอย่าใช้อะไรที่มันนอกเหนือจากคนอื่นอ่ะให้ไปตามเขาตามสเต็ปของเขาแล้วเราจะไปอย่างภูมิใจฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงถึงแม้มันจะไปแบบใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ขอให้ไปให้ถึงอ่ะถ้าเราไปถึงอย่างน้อยยังไม่มีคำชมจากคนอื่นเราชมตัวเองก่อนแล้วกำลังใจจะเกิดเราก็ทำได้ถึงแม้เราจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปเราก็ทำได้อ่ะอยากให้กำลังใจกับทุกคนคือไม่อยากให้ท้อกว่าจะมาถึงตรงเนี้ยตกหลุมตกท้องร่องตกอะไรมาสารพัดขาพิกขาแพงกว่าจะถึงจุดนี้ก็นานใช้เวลานานแต่ก็ภูมิใจโลกแห่งหัตถกรรมงานฝีมือของคนตาบอดนั้นถึงแม้ผู้ประกอบอาชีพนี้จะมีพลังใจสร้างสรรค์งานแค่ไหน
แต่ช่องทางในการจำหน่ายผลงานของเขาก็ยังไม่เปิดกว้างเท่าที่ควรหากทุกฝ่ายช่วยกันผลักดันสนับสนุนงานหัตถกรรมดีๆจากคนตาบอดที่มีฝีมือทั้งหลายก็จะเป็นแรงเสริมให้พวกเขามีกำลังใจสร้างสรรค์งานหัตถกรรมสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยต่อไปความฝันของพี่ในวิชาชีพตรงนี้เนาะจะถามว่าพอไหมพี่ก็บอกว่าพี่พอเพียงพี่พอกับการที่พี่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปเขาชื่นชมเราซื้อสินค้าเราซื้อเพราะฝีมือไม่ได้ซื้อเพราะว่าสงสารอยากช่วยซื้อเพราะฝีมือมันตรงนั้นมันภูมิใจได้นานกว่าคนตาบอดขอโอกาสที่เท่าเทียมกันในสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักของเราทุกคนให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพด้านหัตถกรรมขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณอัมภาพรดวงคำน้อยวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี 61/32-41 ซอยจรัญสนิทวงศ์11ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ10600โทรศัพท์02-412-1380-2